หลวงปู่บุญมีฝนตกก็ช่วยกันอธิษฐานช่วยกันเอาตะไคร้ไปปลูก นั่นแหละฝนมันก็ไม่ตกเนาะมันไปตกรอบๆอำเภอนี่ก็พอเวลาเผามันก็ตกหน่อยๆมันก็ย้อยคึมฝนตกเปียกหมดที่ทางตกดีจริงๆเนี่ยพายุมันเข้าหลวงปู่ก็ขออย่าให้ตกเลยให้คนกลับบ้านก่อนค่อยตกเผาเสร็จก่อนเนาะนั่นน่ะบุญของท่านไม่ตกรถนี่ติดกันหมดใช่ไหมนั่นนะบุญของท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอเจริญสุขญาติโยมแล้วก็ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมกันประจำทุกวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ดีก็ถือว่าญาติโยมใครในธรรมได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละท่านบอกว่าเรามาสร้างอะไรก็ไม่เท่ากับสร้างศีลสร้างสัจจะในตัวเราสร้างภาวนาของเรานั่นแหละเรายังไม่เหนือธรรมชาติเราก็สร้างของเราสร้างความดีเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเหนือเขายากเพราะฉะนั้นน่ะธรรมชาติกรรมธรรมชาติเวรธรรมชาติโรคภัยใกล้เจ็บเพราะเราสร้างมาเราสร้างเอาไว้ก่อนแล้วทีนี้มันมาก็ถือว่านี่แหละมันมาส่งดอกเราแหละตอนต้นๆมันไม่เป็นไรเราแข็งแรงเหมือนบุญวาสนาเยอะไม่เป็นไรแต่ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นไรพอเป็นขึ้นมามันเอาแก้ไม่ทันก่อนจะตายก็ร้องเป็นงัวเป็นฝ้ายนั่นน่ะ 2-3 วันเห็นนะเขาก็รู้เลยว่านิมิตจังไปเกิดเป็นงัวเป็นฝ้ายเป็นได้เพราะกรรมเขาแรงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าแบบเนี้ยไม่ดีเพราะว่าไม่มีทางแก้ตัวไม่มีทางได้ภาวนาไม่มีทางได้ปฏิบัติธรรมจึงบอกว่าที่ไปปฏิบัติกันเนี่ยเพราะเขาไม่อยากมาเกิดแล้วเขาเข็ดแล้วธรรมชาตินั่นน่ะธรรมชาติมันเหมือนว่าธรรมชาติเนี่ยหลอกลวงกันอยู่นั่นเองธรรมชาติธรรมชาติกรรมก็หลอกกันไปหลอกกันมา
แล้วก็จบชีวิตด้วยความหมดแรงอ่อนแรงนั่นด้วยความหิวโหยหิวโหยด้วยความไม่ได้ทำความดีหิวโหยไม่ได้สร้างกุศลนั่นบางคนเสียดายเห็นไหมเหมือนหลวงปู่บุญมีท่านอายุต้อง91น่ะถึงจะล่วงลับไปเรียกว่าสมพระเกียรติที่ท่านเกิดมาน่ะคู่บุญนั่นน่ะคู่บุญกับหลวงปู่วัดบันตาดใช่ไหมเขาบอกว่าหลวงปู่มหาบัวเป็นพระเด็ดขาดใครทำผิดไปเลยไม่ต้องมาอยู่เข้าป่าไปภาวนาก่อนไม่ต้องมาอยู่กับพวกเรานั่นน่ะหลวงปู่บุญมีก็พยายามไปขอท่านมีใจเมตตาขอให้เขาแก้ตัวอีกสักสองสามหนเถิดอะไรต่ออะไรนั่นน่ะหลวงปู่ก็เอาเหมือนอย่างว่าเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกันนั่นน่ะก็ยังมีหมู่คณะคอยคัดค้านคอยพูดคอยพูดคอยดับอารมณ์อารมณ์ที่หลวงปู่ท่านเป็นคนเด็ดขาดพวกเนี้ยพวกนักลบนั่นน่ะต้องมีใช่ไหมถ้าเป็นทหารพวกนายพลนายพันก็ต้องไปขออย่าประหารชีวิตเลยนั่นน่ะขอให้เขาแก้ตัวอีกสักคนสองคนดูเขาจะทำผิดอีกไหมนั่นน่ะค่อยประหารนี่แหละคุณโยมเพราะหลวงปู่บุญมีเป็นผู้ที่มีเมตตาไปคนละอย่างนั่นน่ะหลวงปู่มหาบัวก็เมตตาเด็ดขาดเมตตาใช่ไหมพอรู้ธรรมท่านก็เลี้ยงหมดอนุเคราะห์หมดงัวควายปูปลาแม้กระทั่งสุนัขใครเอามาให้เลี้ยงท่านก็เลี้ยงเพราะท่านรู้ว่าพวกเนี้ยมันก็เคยเป็นลูกศิษย์นั่นน่ะเป็นบริวารมาเกิดนั่นน่ะเพราะไม่เชื่อฟังน่ะไม่เชื่อฟังคำสอนไม่เชื่อฟังพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่าผิดเขาก็บอกว่าไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเห็นผิดเป็นถูกนั่นน่ะคนทุกวันนี้ก็แบบนั้นน่ะคุณโยมมีสองฝ่ายฝ่ายผิดกับฝ่ายถูกนั่นน่ะคล้ายๆว่าความคิดนั่นเองนั่นน่ะจึงบอกว่าเมตตาครูบาอาจารย์ท่านรู้ตอนหลวงพ่อสนองโอ้โหมาอุ้มหมาอุ้มแมวไม่ได้เลยนะนั่นน่ะผิดวินัยหมดพอรู้ทำชั้นสูงแล้วโอ้โหนี่มันญาติเราทั้งนั้นมันเป็นคนรู้จักกันมาเกิดอะไรต่ออะไรเห็นไหมท่านรู้ทีนี้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้เท่าอาจารย์ก็นึกว่าอาจารย์เนี่ยย่อย่อนท่านบอกว่าเดี๋ยวสร้างเสร็จเดี๋ยวผมจะทำเข่งคัดแบบหลวงตามหาบัวมึงนั่นน่ะไม่ต้องเอาใจใครท่านมาล่วงลับซะแล้วเสียดายเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่าการงานท่านเยอะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าขุดตะหลังวัดให้เป็น
ให้เป็นสระบัวพระสงฆ์ภาวนาอยู่หลังวัดเหมือนอยู่ป่าพิจารณาดอกบัวดอกบัวมันโผล่บานแล้วสวยงามสิบประวันไปหรือว่าครึ่งเดือนมันก็โรยลามันก็แห้งไปเหี่ยวแห้งเหี่ยวไปชั้นใดครับเหมือนว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันก็เหมือนลูกโป่งนั่นน่ะพอมันลมมันหมดแล้วเห็นมั้ยมันก็แฟบไปหมดเลยนั่นน่ะเหมือนกระดาษที่โดนน้ำที่ไปตากแกงเห็นมั้ยยับยู่ยี่ไปหมดกระดาษสวยพิมพ์มาสวยแต่ก็เห็นมั้ยถูกน้ำก็เปื่อยยุ่ยไปหมดฉันใดเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสนี่แหละที่เราได้รูปได้รูปที่ดีรูปมนุษย์นี่ถือว่ารูปอันประเสริฐที่สุดแล้วรูปแห่งการมาสร้างนะสร้างวัฏฏะวนเวียนหรือว่าสร้างกุศลสร้างธรรมจักรเนี่ยจักสุทำให้จักในใจเรานี่แหละที่บอกว่าให้จักในใจเราสว่างตาสว่างจักสุนั่นแหละหูตาสว่างก็เพราะสมาธินี่แหละที่บอกว่าความสงบเมื่อคืนนี้ตื่นมาพอดีมีโยมมาปลุกก็ปื่นมาพอดีตีหนึ่งกว่าหลวงพ่อสมเด็จยานเทศนาปฏิหารให้ฟังในวิทยุจะมาเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยเรื่องของนิโรธเรื่องของจักในใจนิโรธในใจพระอรหันตนะที่จะพูดได้อย่างละเอียดเลยนั่นคือเห็นไหมเข้าไปหาความสงบเข้าไปหาสมาธินิโรธเนี่ยเห็นไหมอริยมรรคนิโรธนั่นเห็นไหมท่านพูดเมื่อคืนเนี่ยฟังแล้วเราดึกดึกเราบางทีก็เพียไปเผาศพเนาะหลับแต่หัวค่ำหน่อยหลับไปชั่วโมงกว่าๆตื่นมานี่ไม่หลับแล้วเขาฟังธรรมะนั่นน่ะคุณโยมจึงบอกว่าเราแสวงหาความพ้นทุกข์เรายังมีบุญว่าสังฆทานช่วยกันช้ำจุนนั่นน่ะช้ำจุนวิทยุช้ำจุนโทรทัศน์ไว้ให้ผู้ผู้สูงอายุได้ฟังธรรมะนั่นน่ะเราไม่มีทิพจักตุเราไม่มียานนั่นน่ะเราไม่มีหูทิพตาทิพเนี่ยเราก็ใช้ยานข้างนอกเนี่ยยานวิทยุยานโทรทัศน์นี่แหละได้ฟังได้สนใจ
ที่คนได้สนใจนั่นน่ะท่านบอกว่าบุญกุศลเนี่ยแม้กระทั่งฟังในเทปเห็นว่าวิทยุนี่เราเปิดไว้เบาๆทำไมมันดังเต็มบ้านเลยทำไมคนมาฟังเต็มเลยตื่นมามีแค่คนเดียวเห็นไหมนั่นเห็นไหมมันเป็นทิพย์แม่พระอริยเจ้าครูบาอาจารย์มาเทศนั่นน่ะเสียงทิพย์เสียงเหมือนเสียงเทพเสียงพรหมนั่นน่ะพวกเทพพวกพรหมตอนดึกๆเขาก็มาฟังใช่ไหมทีนี้บ้านเราไม่ได้สนใจใช่ไหมทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันอยู่ในรถก็ยังจะเอาฝานไปฟันใช่ไหมเอามีดไปฟันรถตู้จะให้ภรรยาออกมาไกลละใช่ไหมเจ้าพ่อถือมีดใช่ไหมคนก็กลัวรอไงวิดวาดหมดนั่นแหละเราไม่ได้ถือดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยภรรยาจะได้ใจดีใช่ไหมนี่กลัวสินะโอ้ถ้ามันบ้ากันขึ้นมาแล้วนั่นแหละใจมันบ้านั่นแหละเห็นไหมแล้วก็อยากให้เขารักนั่นแหละทำถูกไหมนะอย่างนั้นน่ะนั่นแหละเห็นไหมก็เพราะว่าเอ็นมาเขาไม่เอาธรรมะเนี่ยมันง่ายๆเนาะพวกเราสอบตกใช่ไหมที่เขาสอบตกก็เพราะเขาไม่เชื่อโกรธขึ้นมาก็เอามีดสิเอาปืนสิยิงเมียยิงไม่ได้ก็ยิงตัวเองอะไรตาอะไรนั่นน่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราเข้าวัดเห็นไหมวัดก็เหมือนแคบลงแคบลงธรรมชาติธรรมชาติมันบีบคั้นนั่นน่ะโยมธรรมชาติมันบีบคั้นไม่อยากให้เข้าวัดธรรมชาตินั่นน่ะต่อไปใช่ไหมหลวงปู่ต่างๆล่วงลับกันไปหมดพวกเราก็เหมือนหนาวเลยเหงาเหลือเกินหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานล่วงลับไปแล้วเหงาเนาะนั่นน่ะเห็นไหมใครจะมาพูดใครจะมาปลอบใจเราเหมือนครูบาอาจารย์ถ้าเราเสียใจยอมที่เราเสียใจฆ่าตัวตายดีกว่าเราก็เจ็บเราก็ป่วยใช่ไหมเราฆ่าตัวตายดีกว่าไม่มีใครมาช่วยเราเลยเห็นไหมให้เขาขอยืมสตังค์ก็เขาก็ไม่ให้เลยเห็นไหมทีนี้ก็เป็นทุกข์ทีนะอย่าไปทุกข์เลยนะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราหาได้ใช่ไหมเราหาได้เรายังมีความรู้น่ะเห็นไหมเราไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเราไม่ต้องไปน้อยใจนั่นน่ะเราอดทนเพื่อสวรรค์นิพพานน่ะนิพพานในใจเราสวรรค์ในใจเราน่ะเราไปสร้างสวรรค์ที่อื่นมันไม่ได้หรอกใช่ไหมเราต้องเพาะปลูกสวรรค์ในใจเราให้ได้นั่นน่ะเงินมาหลวงพ่อทองก็ดีหลวงพ่ออะไรตาอะไรเห็นไหมวัดเสาหินน่ะเขาก็พยายามไปพาคนไปน่ะชิโลชัยอะไรนั่นก็ไปเห็นไหมเขาก็พากันไปปฏิบัติธรรมทีนี้ไอ้เจ้าปฐุมบดีเนี่ยไปเนี่ยเราดีใจที่หลวงปู่พูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะที่เอาหลวงปู่ไปทำบุญกันพวกวิญญาณ
โมทนาบางคนก็ได้ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราจะไปแข่งขันกับใครนะแข่งขันกับความกลัวสินะกลัวมาเกิดกลัวลำบากนั่นนะกลัวไปเกิดเป็นคนอดยากคนหัวโตใช่ไหมไม่มีใครช่วยเห็นไหมก็เอานมไปป้อนก็ไม่ไหวแล้วเอาน้ำนมไปป้อนมันไม่กินนะมันจะตายไอ้พวกหัวโตอดนั่นเนี่ยหลวงปู่บอกว่าพวกเนี้ยมันยังมันเพิ่งเกิดมาเหมือนเกิดมาในนรกอะนะมันเพิ่งขึ้นมาก็ยังไม่มีลาภนะทานบารมีทำไว้น้อยนะนั่นนะจึงบอกว่าที่ใครไม่ช่วยเราก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำเอาไว้ในช่วงนั้นนั่นนะเหมือนเห็นไหมที่ดูที่หลวงปู่บอกว่าทำมาไว้นะทานกุศลเราเนี่ยถ้าเราช่วยชาติเราก็มีคนช่วยเราทั้งชาตินั่นน่ะเห็นไหมเหมือนเด็กที่มันไปติดในถ้ำนั่นน่ะมันก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เขาก็พูดกันเหมือนกันว่าเผื่อคนมาช่วยเราแต่เราก็นึกว่าคงมีอาหารไปบ้างจะได้กินไปเรื่อยๆเมื่อเราก็นึกในใจเออไม่แน่นะเขาคิดว่าเอาไปกินกะกินวันเดียวก็พอมื้อเดียวก็พอไปเอาไปกินในถ้ำทีนี้เขาก็อดไปสินะเห็นไหมก็เพราะสมาธิเนี่ยทำให้เขาอยู่ได้ทำให้เขาคิดว่าไม่ต้องกลัวนะทำใจดีๆไม่เครียดไม่คิดอะไรภาวนากันอย่างนี้ที่เป็นชาวพุทธเห็นว่ามีคนละศาสนาอยู่สองสามคนเหมือนกันนั่นเหรอนี่แหละเขาทำไมไปเกิดอย่างนั้นก็เพราะว่ามันพัดไปนั่นแหละบางทีก็ไปเกิดเป็นคนละศาสนาเป็นธรรมาทิฏฐิมากๆเข้าอาจจะเป็นแสนชาติหรือ500ชาติได้ความทุกข์ความตึกตองได้ก็พุทธเจ้าเราดีเนาะพุทธเจ้าเราไม่คิดเบียดเบียนใครพุทธเจ้าสร้างแต่ความดีนั่นน่ะถือหลักเมตตาธรรมนั่นแหละที่บอกว่าเห็นมาว่าพุทธเจ้าถือเมตตาธรรมเป็นใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมทุกคนน่ะที่ช่วยเหมือนว่าพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นั่นแหละเห็นมาถ้าเห็นมาแม้กระทั่งสัตว์ใช่ไหมลูกหมาลูกแมวก็ดีน่ะไปเกิดแล้วเนี่ยเห็นไหมไปตกดำท่อก็ดีคนก็อุตส่าห์ไปช่วยให้มันไม่ตายนั่นน่ะทีนี้การช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยเพราะว่าหลวงพระอริยเจ้าทำไว้ให้พวกเราดูนั่นน่ะพุทธเจ้าก็ช่วยเหมือนอย่างกับว่าพุทธเจ้าไปเป็นฤาษีใช่ไหมไปเป็นฤาษีอยู่ในป่า ต้องเป็นภาวนาให้เสือมันไปตกเขวมันก็ท้องแก่มันก็คลอดลูกมันก็หิวมันก็อยากจะกินลูกมันเหมือนกันมันหิวมากๆมันก็คาบปล่อยมันก็ต้องสารลูกฤาษีไปเห็นเขาก็รู้กิริยาของเสือเ
ทีนี้ก็เอาให้เพื่อนฤาษีไปหาที่สัตว์ที่มันตายที่เดนเสือน่ะที่ว่าเหลือเสือกินน่ะกินไม่หมดไปเอามาให้เสือกินเนาะเสือมันได้ไม่กินลูกมันไปช้าไปนานเอาอะเรานี่แหละถวายเสือก็แล้วกันใช่มั้ยถวายให้เสือมันกินนั่นน่ะโดดไปให้เสือมันกินเนี่ยพุทธเจ้าของเราเห็นมั้ยถึงบอกว่าบางคนทำได้ทำการกุศลได้ทำเล็กทำน้อยเขาก็ทำของเขานั่นน่ะชื่อว่าเราได้ทำนั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนเนี่ยทำไม่ได้นั่นน่ะทำไม่ได้กรรมเขานะบางทีก็เห็นมั้ยทำบางทีเขาก็ทำแบบทำใหญ่ๆบางทีตายครั้งเดียวก็ทำไปนั่นน่ะเห็นมั้ยทำเป็นร้อยร้อยล้านก็ยังดียังมีคิดคนคิดทำเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยที่บอกว่าฆ่าตัดสัตว์ใช่ไหมเขาก็ไปสร้างไปทุกข์อีกหลายร้อยชาติเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่าครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ต่างๆทำไมจึงต้องไปเกิดเป็นคนจนเพราะว่าต้องไปเกิดเป็นคนจนจึงจะได้เห็นทุกข์เนาะเกิดเป็นคนรวยอ่ะมันมายากเนาะลูกเอ้ยอย่าไปเลยเราก็มีกินอยู่แล้วเราจะต้องไปบวชทำไมช่วยพ่อแม่ดีกว่าเห็นไหมทีนี้หลวงปู่ต่างๆไปเกิดแต่ภาคอีสานป่ามันดีสมัยก่อนใช่ไหมจึงสร้างพระอริยเจ้าได้เยอะนั่นนะเห็นไหมความอดทนความไม่มีอะไรในชีวิตนะเห็นไหมแหมกินจะกินในบทหมดบ้านหมดเมืองเจ้าเลยเอาไว้แม่มึงสิเอาไว้พ่อเห็นไหมหลวงปู่ท่านสงสารพ่อแม่ท่านนั่นน่ะอ้าวลืมขออไปทีนี้ก็หลวงปู่ก็ไอ้นั่นเลยน้องจะกินเก็บไว้ให้แม่ไปทำนาเก็บไว้แม่ไปทำนาใช่ไหมโยมแล้วหลวงจะได้กลับมาแม่ไปทำนาจะได้กินหลวงปู่ชอบเป็นนะพอตอน17-18หลวงปู่ก็เจอพระธุดงค์ไปโปรดพาธุดงไปโปรดถึงบ้านหมู่บ้านชอบไหมชอบบวชไหมอะไรต่ออะไรหลวงปู่ก็ชอบครับวันหลังครบบวชก็ไปบวชเนาะนั่นน่ะครบบวชก็ไปบวชเนาะไปบวชเป็นพาธุดงนั่นน่ะเห็นนะเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมพออายุมากเข้าหลวงปู่เล่าให้พระเนรฟังเห็นมั้ยว่าความลำบากทุกข์ยากมันทำให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์นั่นน่ะพระขีณาสกพระอริยเจ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมถ้าไม่งั้นเห็นมั้ยความสบายนะเรามีเงินเป็นพันพันล้านมีรถเป็นร้อยร้อยคันสมมุตินะ
ถ้าเราจะไปได้เราจะออกได้นั่นน่ะมีสมบัติมีที่ดินเป็นร้อยร้อยไร่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันห่วงนะนั่นน่ะมนุษย์นี่มันห่วงนี่แหละคนสุดท้ายมันเอาอะไรไปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะโยมลองนึกดูว่าเราเกิดมาเราจะเอาอะไรไปเนี่ยเรามาเข้าวัดได้วันเสาร์อาทิตย์เราอยู่บ้านเราก็ทำเราก็ยังกลับมามาปฏิบัติทำยังไงจึงจะให้มันเกิดความว่างนะเกิดกายเบาจิตเบากังวลมันหมดไปนั่นน่ะเห็นไหมกังวลมันหมดไปถ้าเราตายนะเราตายกังวลหมดเลยใช่ไหมกังวลสารพัดเราตายปัญหาหมดเลยนะลองนึกดูเราต้องคิดอย่างเงี้ยถ้านึกอะไรไม่ออกถ้าเราตายเราหมดกังวลนั่นน่ะเมื่อไหร่เราจะตายสักทีใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้แหละว่าปัญหาก็ดีอะไรต่ออะไรนั่นแหละเราต้องใจเย็นนะทุกอย่างนะในโลกนี้ถ้าใจไม่เย็นกันลบกันมนุษย์นั่นแหละทิฏฐิเข้าหากันนั่นแหละเราก็ใหญ่เราก็มีปืนนั่นแหละเห็นไหมประเทศมันมีแต่นิวเคลียร์กัน ก็เลยนึกว่าอันนั้นแหละเป็นข้อตัดสินปัญหามันไม่จบหรอกใช่ไหมมันมีแต่น้ำตามีแต่ด่ากันใช่ไหมทุกวันนี้มันก็ยังไม่ไปเห็นรูปฮิตเลอร์ในพิพิธภัณฑ์ก็โอ้ไอ้นี่มันเห็นไหมไอ้หัวโจกใช่ไหมนั่นน่ะฆ่าคนเป็น5-6 ล้านอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะพระท่านบอกว่ามันเคยฆ่ากันมันเคยเป็นหมูป่าไอ้เจ้าฮิตเลอร์นะนั่นแหละก็ไปฆ่ามันไว้มันก็มามั่งตินะนั่นแหละเห็นมานั่นแหละเขาพระท่านรู้ท่านมีญาณรู้ใช่ไหมแต่ท่านไม่ค่อยคุยมากนั่นแหละทีนี้หลวงปู่ทุกองเนี่ยเก่งพวกอภิญญาเนี่ยพวกเนี่ยไม่เหมือนคุณแม่บุญเรือนคุณแม่บุญเรือนท่านเป็นลูกผู้หญิงไม่มีวินัยท่านแสดงได้แสดงฤทธิ์ได้ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆท่านก็ไม่แสดงให้พวกเราดูแต่ความดีของท่านนั่นแหละเห็นไหมท่านสร้างเจดีย์ไว้หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ศรีพวกหลวงปู่ต่างๆเนี่ยเห็นไหมทำมาไว้นั่นแหละให้ญาติโยมเกาะบุญไปนั่นแหละช่วยคนช่วยศาสนาเห็นมาบางคนเห็นมาช่วยสุนัขให้เลี้ยงสุนัขเห็นมาเลี้ยงจนอายุมากบางคนสู้ไม่ไหวถ้ามันมีมากเข้าก็สู้ไม่ไหวต้องชวนคนนู้นคนนี้ช่วยนั่นเห็นมาเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลนะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลใช่ไหมจะได้มีภาษีมาช่วยอย่างเนี้ยเหมือนเด็กๆเนี่ยลงที่บอกว่าอนุเคราะห์เด็กที่เลี้ยงกันไว้ใช่ไหมนั่นลูกกำพร้าก็ดีอะไรต่ออะไรเด็กกำพร้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลเนี่ยที่ชาวไทย
เราทำมาไว้เนี่ยถูกพุทธเจ้าทำมาไว้ถูกแล้วนั่นน่ะถ้าใครเดินไม่ถูกอ่ะนั่นน่ะก็เห็นมามันก็ผูกพันไว้เหมือนใยแมลงมุมเหมือนไข่ดักปลานั่นน่ะปลาตัวไหนฉลาดมันก็ไปช้าๆมันก็สังเกตมันไม่ได้วิ่งไปเรื่อยไปเหมือนว่ายไปวิ่งไปนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่ได้พิจารณาก็ไปชนตะข่ายพันตัวชั้นใดก็เบ็ดนั่นน่ะก็นึกว่าเหยื่อมันตกลงมาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาแก้วก็ความหิวด้วยเนาะอะไรต่ออะไรก็ไปฮุบเข้า มันก็ติดเบ็ดตินะปลาติดเบ็ดนั่นน่ะเหมือนกันเพราะนี่น่ะเราติดบุญติดความดีดีก็ติดความชั่วใช่ไหมดีก็ติดความหลงความโกรธความทุกข์น่ะมันเข้ามาทุกวันนั่นน่ะเข้ามาทุกใจเพราะฉะนั้นน่ะเราปฏิบัติของเราเราสังเกตลมหายใจของเราลมเปลี่ยนทิศน่ะลมเปลี่ยนใจใช่ไหมก็เพราะความคิดของเรานั่นน่ะไม่ได้อยู่กับลมตัวรู้ไม่ได้อยู่กับลมตัวรู้ไม่ได้อยู่ที่ใจมันออกไปเหมือนว่าออกไปหาเรื่อง หาทุกข์นั่นนะใช่ไหมเราลองสังเกตดูเถอะแหมมันเงียบเหลือเกินวันนี้ไม่ได้ยินเลยเสียงดังๆไม่ได้ยินเลยใช่ไหม เงาอีกแล้วป้าก็บอกไม่มีเราจะเงานะอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมก็เพราะว่าได้ยิน ได้ยินเสียงพระก็หัวเราะกันว่าเงียบเหลือเกินเนาะอยู่กันมีภาวนาเนี่ยมีความสุขมีความสุขเพราะอย่างนี้นะโยมเนาะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะเห็นไหมเพราะคิดไม่ออกเนี่ยเพราะต้องไปเอา สุรานารีมานั่นน่ะเห็นไหมกับแก้มมาอะไรต่ออะไรนี่แหละเห็นไหมก็เลยทุกข์นั่นน่ะกินไม่ถูกกินไม่เป็นน่ะเย็นไม่ได้นั่นน่ะกินไม่เป็นเย็นไม่มันไม่ยอมสุขนะเพราะฉะนั้นน่ะยอมลองนึกดูสังคมทุกวันนี้เห็นไหมบางคนเนี่ยเต้นให้มันแรงๆ เต้นให้มันนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองเต้นให้มันหายคลายเครียดนอนไปอีก3 วัน ใช่ไหมมันเมื่อยนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมถ้าเราภาวนาเห็นไหมถ้าเราได้กรรมฐานน่ะหลวงพ่อสนองไปปฏิบัติเห็นไหมเป็นตัวอย่างเพื่อหลวงปู่สังวาน อายุมากแล้วพอไปเจอสนามรบเหมือนไปอินเดียโอ้หลวงปู่เดินเข้าฌานโอ้ญาติโยมแทบจะวิ่งเลยเดินเวียนเทียนบอกเดินช้าๆเดินไม่ไหวมันเหนื่อยเข้าฌานแล้วพระหนุ่มๆแทบจะวิ่งตามใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่า เห็นไหมพระอริยเจ้าท่านมีเกียร์เนาะเกียร์เร็วนั่นน่ะเกียร์ช้าก็ได้ใช่ไหมมีเกียร์เร็วของท่านนั่นน่ะที่บอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าอยากไปประเทศไหนต้องการไปโปรดใครท่านก็ไปได้ไปด้วยยานฟัมเร็วที่บอกว่าแม่บุญเรือนไปดวงจันทร์ได้นั่นน่ะใช่ไหม
แม่บุญเรือนจะไปนิดถ้าลูกติดชวนไปท่านก็ไปแต่ที่ท่านที่ไปไม่บอกพวกเราก็มีใช่ไหมเหมือนอย่างหลวงปู่สังวานนอนไปนานเหลือเกินวันนี้หลวงปู่นอนไปนานเหลือเกินทีนี้ก็หลวงปู่ไปทำสาลิกาไปเยี่ยมที่หลวงปู่มั่นท่านฟังทุกวันท่านบอกว่าหลวงปู่มหาบัวนี่แหละพระแท้พระ 100% เนี่ยนั่นท่านฟังทุกวันนั่นเห็นมาท่านก็เจอกันก็รักกันคุยกันเห็นมาเนี่ยพระผู้ใหญ่มาหากันเนี่ยนอบน้อมเข้าหากันเนาะนั่นแหละทุกวันนี้ถ้าสามีภรรยานอบน้อมเข้าหากันก็มีความสุขสิเนาะมีแต่พูดสิ่งที่ดีนั่นแหละที่ว่าหอบเอากลับบ้านหอบแต่ที่ดีไปนั่นแหละหอบแต่ที่ไม่ดีไปพูดกันไม่กี่คำก็ทะเลาะกันไงนั่นแหละที่เรียกว่าหอบอะไรไปไม่ดีนั่นแหละหอบแต่ของที่ทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีอะไรนั่นน่ะท่านบอกว่าโลกนี้แต่งให้มันน่าอยู่น่ะโลกนี้แต่งแล้วไม่น่าอยู่ไงครอบครัวนั่นน่ะครอบครัวไม่เป็นสุขนั่นน่ะเพราะเห็นไหมบางคนเนี่ยเราเก่งเหลือเกินเราเก่งกับคนในบ้านทีนี้ก็สมัยนี้นะไอ้อะไรอ่ะพินัยกรรมอะไรต่ออะไรเอ้าจะไปให้ใครแม่ไม่ได้เขียนเอาไว้สามีก็ไม่ได้ให้ลูกก็ไม่ได้ให้วุ่นวายเห็นไหมเอาต้องวิ่งกันไปอีกเมื่อไรอ่ะน่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมลำบากนะคนทุกวันตายอะไรกลางอากาศเนี่ยเขาเรียกนั่นแหละไม่นึกว่าจะตายปุ๊บปั๊บก็ตายอะไรเงี้ยเห็นไหมทีนี้ทำไงอ่ะเมื่อเห็นไหมนั่นทุกข์ไปคนอยู่ก็ทุกข์นั่นแหละถ้ามีเป็นพันล้านจะเป็นยังไงแม่ลูกก็ไม่รู้แม่มีสมบัติเท่าไหร่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะบางคนเพราะฉะนั้นน่ะไม่รู้เลยว่านั่นน่ะปฏิบัติชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนชอบนั่นแหละปฏิบัติชอบแต่มันไม่ได้ใจมันไม่ได้ปัญญานั่นแหละปัญญาวิมุตเนี่ยใช่ไหมถ้าได้โสดาเนี่ยเห็นไหมปัญญาดีเลยนั่นแหละโสดาไม่ถอยหลังนะนี่แหละโสดาเหมือนรู้จักเข้าเกียร์แล้วเกียร์ไม่ลูดแล้วจิตใจเห็นไหมไม่ลูดไม่ไหลลงต่ำแล้วใช่ไหมไม่ไหลลงเขาถ้าขึ้นเขาใช่ไหมโยมรถมันเข้าเกียร์ไม่ดีมันก็ตกเขาสินะนั่นน่ะป้าคนนั้นก็มีภาวนาไงรถนี่เปิดประตูไม่ได้เลยป้าไม่ตายนะตกมาเป็นร้อยเมตรไม่ตายตำรวจต้องมาช่วยกันงัดเสร็จออกมาป้าก็เดินจงกรมอีกพุทโธไปน่ะมันเป็นเรื่องจริงเนาะน่ะญาติโยมเดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยได้มาถ้าแกอายุมากเข้านั่นน่ะไปพระบาท400ไงไปเปลี่ยนเกียร์รถมันก็เลยถอยหลังเลยถอยหลังลงเขานั่นน่ะโอ้โหโยมเอ้ยยังตำน้ำแข็งเลยเนาะถ้ารถตกเขาใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะโยมจึงว่าบุญเนาะภาวนาเป็นเนี่ยมันอนุเคราะห์ไม่ถึงกาวตายทีนี้พ่อพระมั้ง
พ่อหรือพ่อธรรมเนนเขาก็รถมันไปชนกันนะท่าเขาก็เรียกต้องหมื่นห้ามันก็ขาหักแขนหักกันนั่นเนาะถ้าเป็นในกรุงเทพคงจะเรียกแพงนั่นน่ะทีนี้ท่านก็ปฏิบัติดีเห็นไหมพ่อก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีสตังค์มาคุยให้เราฟังเราก็เลยเดี๋ยวลองไปชวนคุณโยมดูเนาะว่าจะช่วยยังไงได้มั้งนั่นน่ะดูสิว่าจะได้สร้างบุญนั่นน่ะเห็นไหมไอ้เรานี่ก็เหมือนกันนะเนาะถ้าเกิดเราเห็นมั้ยเหมือนอาจารย์อุดท่านป่วยนั่นน่ะยังมีญาติโยมช่วยเนาะนั่นน่ะเห็นมั้ยหลวงพ่ออุดเขาก็ป่วยก็ผ่าหลังให้เราก็กลัวท่านจะเดินไม่ได้อะไรต่ออะไรเราก็กลัวไปก่อนนี่แหละบุญของท่าน ท่านบวชมาต้อง30-40 ปีแล้วใช่ไหมถ้า40 ปีแล้วนั่นน่ะเห็นมาก็ยังมียอมให้กันนะไปผ่าถ้านี่แหละจึงบอกว่ากุศลนั่นเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะถ้าไม่มีใครช่วยนะเหมือนพระไก่ก็เหมือนกันนะเห็นมาท่านดูดีๆก็ เป็นเหมือนเป็นโรคหัวใจก็ไปผ่านั่นเห็นว่าหลวงพ่อสนองก็ช่วยกันตอนนั้นหลวงพ่ออยู่นั่นน่ะเห็นมาพ่ออยู่เนี่ยมันดีเหลือเกินนะพ่อนำนั่นน่ะเอ้าโยมช่วยกันเนาะคนละไม้คนละมือนั่นน่ะเห็นมาอาตมาติดหนี้พระครูนี้6-7 หมื่นไงพอนั่นเนี่ยท่านขาดไอ้สังฆาหรืออะไรพระครูนั้นก็มาเล่าหลวงพ่อก็มาเทศยอมอาตมาติดไว้นานนะ6-7 หมื่นโอ้ยหลวงพ่อพูดนี่เห็นไหมเหมือนมีแก้วสารพัดนึกเลยเห็นไหม ยอมช่วยเดียวใช่ไหมเสร็จเสร็จยอมช่วยเลยพระครูตกกระใจโหเราบวชมาต้องนานไม่เคยเจอพระแบบนี้เนาะหลวงพ่อสนองเห็นมาบุญของท่านทอง3 โล 4 โลพอบอกว่าจะหล่อพระมาแล้วทองมาแล้วเลี่ยมหลวงพ่อโตกันอะไรต่ออะไรนั่นนะเลยบอก นี่แหละบุญวาสนาที่บอกว่ากตปุญโญผู้มีบุญมาตะเก่าก่อนนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ยังไม่สำเร็จไงต้องกลับมาสร้างบารมีเห็นไหมนะหลวงปู่ท่านบอกว่าเนี่ยสร้างบนดกเอาไว้อาตมาชอบเรียนเรียกเรือน100 ยอดนั่นน่ะอันเนี้ย ทีนี้ก็หลวงพ่อบอกว่าทำไว้ให้พระผู้ใหญ่มานอนมาพักนั่นน่ะหลวงปู่เหรียญก็มาพักหลวงปู่เทศเจอะเห็นไหมบ้านเราพระอรหันต์ไปพักเห็นไหมครั้งเดียวก็คุ้มเลยทีนี้ก็ยังดีมีพ่อแม่พักนะบางคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ นี่แหละท่านเรียกว่าพาหลานในเรือนของเราเนาะคุณโยมเนาะหมดเวลาแล้วขอให้คุณโยมพิจารณาดูเนาะเดี๋ยวอาตมาจะไปหาช่วยข้างนอกมั่งดีนั่นเนาะว่าบุญกุศลเนาะเห็นไหมอาตมาไม่เอาเองเอา
ให้โยมอ้วนช่วยให้โยมแม่มาทะแทะกระดูกโยมอ้วนทุกทีถ้าแม่เล็กอยู่นะอะไรนั่นน่ะเห็นมาเอาบอกว่าสงสารเนาะพระเนนปฏิบัติอยู่ตามภูเขาเห็นไหมพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยใช้รถใช้ถนนเนี่ยถึงบอกว่าระมัดระวังสติคนนั้นบอกว่าหนูติดคุกไป3-4 วันไม่รู้เขาแกล้งหนูยังไงเป็นพยาบาลทีนี้แกก็มีรูปคุณแม่บุญเรือนไปด้วยก็ไอ้รถเรือนจำมันก็วิ่งกระชึกกระชักไปนั่นน่ะทำไมมันไม่วิ่งที่ไหนได้ข้างหน้ามันชนกันบอกแม่บุญเรือนเนี่ยบางทีนะเรามีบุญนะท่านช่วยเราเนาะคุณแม่เห็นมาบางคนเนี่ยติดไว้หน้ารถใบหนึ่งแม่ไอ้ทำไมวันนี้คุณแม่มองเราเหลือเกินและหนูก็ขับช้าลงไอ้ข้างหน้ามันก็ชนกันเลยนั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราเป็นลูกผู้หญิงต้องระวังขับรถขับลาบางคนเนี่ยไอ้คนขับมันบอกเนี่ยต้องผู้หญิงขับแน่เลยมันไม่ตัดสินใจให้รวดเร็วนะมันจะเกิดชนกันได้นั่นน่ะเห็นนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เป็นห่วงญาติโยมเห็นนะใช้รถใช้ถนนนั่นน่ะบางทีชนกันหลวงพ่อแผ่เมตตาให้หลวงพ่อบอกอย่าไปหัวเราะเขานั่นน่ะทุกคนน่ะไม่อยากให้ชีวิตต้องเศร้าโศกเลยใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยถูกแล้วเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอย่าไปบ่นเนาะอย่าไปบ่นว่าแม่เข้าที่ไหนก็เห็นมาไม่ทำพอไม่ทำตอนหลังก็เป็นเบาหวานใช่ไหมทำบุญก็น้อยพ่อแม่ก็ไม่เคยส่งเตี่ยเป็นอาจารย์แม่บอกดูสิเห็นมาหนมตะกอก็ไม่เคยซื้อมาฝากแม่เห็นมาเดี๋ยวนี้แกก็ตายแล้วนั่นนะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะอาตมาไม่ได้จู้จี้ขี้บ่นให้โยมฟังให้โยมมาไปคิดเนาะสาธุบุญกุศลที่เราได้มาปฏิบัติก็ขอให้โยมอยู่ในภูมหาลาโภมหายาโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สมิงหนิงคานมากมายจะได้ช่วยพุทธศาสนาไปตลอด 5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือหลวงพ่อสมาธิโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของสังฆทานนะครับครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญนะกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลวงปู่ยังไม่ไปอ่ะ2-3 วันหลวงปู่ไป2 วันมั้งนะญาติโยมได้ช่วยหลวงปู่กันเนาะนั่นน่ะได้ไปสร้างบารมีกันเนาะนั่นน่ะคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวมันก็ได้15,000เท่านั้นเองนั่นน่ะดีสร้างบุญเนาะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับก็ผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าต่อไปนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาถวายพระคุณเจ้าเลยครับเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับครับสังฆทานนะครับเชิญเลยครับค่ะเขากราบอนุโมทนาในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมนะคะก่อนที่จะหลวงพ่อจะเดินทางไปสมบัติธรรมปฐมบดีศรีมงคลนะคะที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยในการสร้างเสนาสนะนะคะที่ปฐมบดีก็วันนี้คณะผู้ปฏิบัติธรรมออกเดินทางในเวลาเที่ยงนะคะเดินทางไปปฏิบัติธรรม3วันในวันนี้นะคะวันแรกนะคะ20 21และ22ก็จะมีพิธีการทอดพระป่าสามัคคีค่ะท่านใดจะร่วมบุญเรียนเชิญได้นะคะอ๋อได้ค่ะได้โอ้สาธุอนุโมทนานะคะท่านใดจะร่วมบุญถวายหลวงพ่อสมาสวัสดิโกค่ะปฐมบดีศรีมงคลในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญนะคะเป็นบุญเป็นบารมีในการสร้างเสนาสนะกับหลวงพ่อสมาสวัสดิโกค่ะค่ะก็อ๋อเชิญค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้ถวายสังฆทานไตรธรรมนะคะทอดพระไตรในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการถวายเทียนนะคะและภาพน้ำฝนก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเตรียมให้ท่านทุกชนได้ร่วมถวายกันในช่วงวันอาสาฬหบูชานะคะและวันเข้าพรรษาในวันศุกร์ที่27และวันเสาร์ที่28นะคะก็จะได้ร่วมกันถวายเทียนนะคะร่วมค่าน้ำค่าไฟนะคะก็นะยุคปัจจุบันก็ใช้กระแสไฟฟ้านะคะในการให้แสงสว่างตามวัดวาอารามนะคะท่านใดจะร่วมบุญก็เรียนเชิญค่ะการอนุโมทนานะคะท่านใดจะร่วมบุญค่ะทางปฐมบดีศรีมงคลนะคะอนุโมทนาสาธุนะคะเป็นบารมีธรรมที่หลวงพ่อสามารถท่านเมตตานะคะทางเจ้าของสถานที่นะคะซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่สังวรเขมโกนะคะก็ได้ถวายนะคะสมปฏิบัติธรรมให้กับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกได้ให้อยู่ในการดูแลนะคะในปัจจุบันหลวงพ่อท่านก็นำผู้ปฏิบัติเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะคะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะเชิญนะคะค่ะท่านใดจะร่วมบุญกับหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวใส่ซองถวายหลวงพ่อไปเลยนะคะในนามค่ะในนามวสังฆทานนะคะสาธุค่ะอนุโมทนานะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะจนภาคอีสานเนี่ยนั่นเกือบหาที่นั่งนะครับเดี๋ยวจะกวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับรู้สึกหอมไม่ดอกไปนั่นนะหอมดอกลำดวนหอมแล้วมั้งใช่ไหมรู้สึกได้กินนะถ้าจะเป็นลมนี่ได้กลิ่นไม่ได้นะดอกลำดวนเมาเลยดอกลำดวนฮะอย่าลืมนะช่วยที่รถชนด้วยนะนั่นนะพ่อพระพ่อพระหรือสามเณรนั่นนะนิมนต์รับดี
ท่านจะอยู่ในป่าเนี่ยพอมาชนรถชนกันนะสาธุสำเร็จเนาะบอกว่าน่าสงสารเนาะผู้ปฏิบัติดีเพราะมาบิดาต้องมารถชนกันอีกอะไรนั่นดีถ้าใครช่วยกันไว้ดีเราชาววัดสังฆทานชื่อวัดสังฆทานนี่เนาะให้ทานตลอดนั่นน่ะนั่นอยู่กาลสินเนี่ยคนเนี่ยธรรมะพาหรือธรรมเนนนั่นน่ะที่บอกว่าได้ปฏิบัติอยู่ภูเขาก็สงสารพ่ออีกนั่นน่ะเห็นว่าตั้งใจรับพรนะโยมนะยะยะถาวะลิวะปุราปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสะเอ้ยอานิจาวัตสังคาลาอุปาทวยธรรมมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังวูปสมโมสุโคสาธุวันนี้ฟ้าเปิดแล้วก็ให้มันงั้นตกแต่หมดเลยทางใต้ก็ทางใต้ทางเหนือใช่ไหมภาคอีสาน ยะถาวะลิวะหาปุราปะลิปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่ำยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมังขออิตผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเปปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนัลโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทพละโททีโลผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิปานโทให้วันนะให้ปฏิปานสุขัสสทาตาเมตาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโตอธิกัตชติย่อมได้ประสบสุขอายุงคัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุภาละวันนะสุขและปฏิภาณทีกายุยัตวาโหติยัตถายัตถุปปะชติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นั้นๆ ดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระโควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยะคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ